ครับเออนะครับจากเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านนายกนะครับไปดูเรื่องของพลังงานกันหน่อยล่าสุดนะครับคณะรัฐมนตรีก็รับทราบผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานของคณะกรรมาิการการพลังงานวุฒิสภานะครับ โดยทางกระทรวงพลังงานก็ได้สรุปผลการพิจารณาออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องแรกคือการแก้ไขปัญหาราคาก๊ส LPG นะครับแล้วก็เรื่องที่2คือภาพรวมในการเชิงบริหารของน้ํามันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงชีวภาพและก็ก๊าส LPG ครับในเรื่องนี้นางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่า ผลสรุปของกระทรวงพลังงานที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีและก็จะนำแจ้งกลับไปยังวุฒิสภาเห็นควรปรับปรุงเรื่องของการบริหารต้นทุนตามวิธีการผลิตและต้นทุนที่ชัดเจนโดยให้แยกราคาหน้าโรงกลัน่นราคาหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติและก็โครงการราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG รวมถึงการใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดสถานีบริการและโรงบรรจุก,ก๊าซ LPG เช่นเดียวกับสถานีบริการน้ำมันเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มช่องทางการบริการและก็การแข่งขันในตลาดครับ อีกทั้งยังให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้โรงบรรจ,จุก,กา๊าซสามารถบรรจ,จุก,ก๊าซในถังบรรจ,จุก,ก๊าซ LPG ที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันอื่นได้เพื่อความสะดวกและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและพิจารณานโยบายการรักษาระดับปริมาณเก็บสำรองก๊าซ LPG ที่100ละหนึ่งก็คือ32,725ตันต่อเดือนนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับใช้ในภาคครัวเรือน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซ LPG ได้เองครับส่วนการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2,562ที่กำหนดให้ชดเชยสูงสุดได้ไม่เกินปี2,569รวมทั้งการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมรอบใหม่ และก็รวมถึงเรื่องของการเจราจาปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาและก็มีมาตรการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพลังงานและเชื้อเพลิงทางเลือกในอนาคตรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงานนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้นโยบายสังคมคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นอีกด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นร,มรวมๆน,นะครับที่ทางกระทรวงพลังงานได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับเรื่องพลังงานนั้นสำคัญนะครับเพราะว่าพลังงาน,นเป็นต้นทุนของทุกอย่างโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยราคาผักที่บ่นกันอยู่ใช่ครับ<น>เพราะว่าเรื่องของการนขนส่งเอยเรื่องของการผลิตเอยทุกอย่างใช้พลังงานทั้งหมดนะครับถูกต้องครับก็ต้องควบคุมกลไกให้ดีที่สุดนะครับ